อ่ะโอ้โหยังไงโอ้โหนี่ครับหลักไม่ดีครับหลักสู้ไม่ได้ครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับทุกคนความหนานี่สูสีก็ให้ฟาวกับทางอาร์มี่นะครับเปิดเกมขึ้นมานะครับทีมเยือนเสียทุ่มให้อุดรชนะทิพย์ทุ่มมาปองเชฟทิ้งยาวมาข้างหน้ามีบรูโน่คนเดียวครับบอลไม่ถึงโบเบนจูล่าเคาะโอ้บอลไม่เข้าสนามนะจะเปิดให้ขนาดเส้นนะครับดับบูดินเขตนิวสาทำทางขยับไปรอแล้วครับซาเลสบอลของอุดรครับโชชิมุจิย้อนนาทิปเขียนย้อนหลังไปครับซานยูที่ปองเชฟของเชมราลีครับฝากให้โชเล่นกับรุ่นครับโชได้ที่นึงรุ่นต่อรถให้ที่ว่างครับเอลิเบโต้โชบเจอกับดาวุฒหนีดาวุฒมาได้แล้วเปิดเข้ากลางมายังพุ่งมงทิ้งกันไม่ได้ครับอันคืออันนี้คือรอดักลูกเปิดขอสมาอยู่แล้วนะครับเอลิเบโต้ขอบอลมาแล้วเคาะลูกนี้บูนก็พุ่งโดนโรเบนจูล่าชนไว้ก่อนครับก็เลยมงไม่ถนัดแล้วก็เจ็บไปด้วยครับบูโน่โคเรียก็เล่นบอลทั้งคู่นะครับจังหวะนี้โฉกโอกาสได้ดีครับเปิดมาแล้วมามงไม่เต็มศีรษะนะครับบูโน่โคเรียไปโดนบริเวณหัวไหล่นี่ครับมงไม่โดนครับโอ้โหไม่งั้นถึงขึ้นนำได้เลยนะครับอุดรแต่ยังได้โอกาสอยู่ครับลูกเตะมุมนาทิปมาเปิดได้นะครับถนัดซ้ายปั่นไซส์เข้ามาเสาแรกตัวโฉบสันยูไม่ถึงครับสันยูมงอีกทีนึงบอลโด่งอยู่อย่างเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็จะเข้าไปซ้ำอีกทีนึงโอ้กลายว่าบูโน่โคเรียอีกแล้วครับเข้าไม่ทันแหมได้กระโดดแย่งโมงกัน 2-3 ครั้งเลยนะครับโอสแลนยูนี่โมงใช้ได้นะครับนี่ครับสัจจาโมงมาแล้วแปะไม่มีใครเข้าคอสไม่ถึงครับทิศทางการโมงของสัจจานี่ไม่เข้ามาถึงหน้ากรอบประตูนะฮะติดออกข้างบอลยาวครับของฮัสซันดักจังหวะแรกแล้วแหมรุดคืนอย่างได้อยู่ครับสระยะให้มาที่ปองเทพแล้วโชเปิดจังหวะแรกยังไม่ผ่านนะโชต้องเข้ามาสกัดอีกทีนึงโอ้โหแล้วโชเจ็บได้ฟาวด้วยนะครับนี่ครับจังหวะที่โชแตะบอลถึงแล้วครับแล้วโดนเข้าช้าไปหนึ่งจังหวะครับสินย้อนกลับมาให้ฟาวกับเจ้าถิ่นเล่นสั้นแล้วก็เรนันซัดไกลลูกนิดไม่เข้ากรอบโอ้โหเป็นการง้างยิงที่น้ำหนักเท้าใช้ได้ครับเรนันอริเบร่าได้ดุนเลยนะครับเอาละครับวัสสันน่าจะลงมาแทนอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับนี่ครับอนุวัฒน์เล่นเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับอนุวัฒน์แล้วก็วสันต์
บอลของฮาซานซันนี่เปิดบอลยาวทีครับทิ้งยาวให้ซาเลสโดนคุม2เลยครับแต่นันโดริวิล่างัดโด่งขึ้นมาก่อนแล้วบูโน่ขึ้นบรุษได้บรุษเปิดต่อครับเอลิเวโตเอลิเวโตตัดเข้ากลางแล้วจะเปลี่ยนทางครับไม่ถึงโชว์แต่ยังได้ใหม่บองเทพบองเทพมาที่บรุษบรุษสับโซครับออกซ้ายสุดครับวิศรยาเปิดลึกเกินนะอ้าวเราไม่เข้าใจครับโอ้โหเปเปนจูล่าไปแย่งเล่นนะครับโอ้โหดีว่าไม่ปลิ้นเข้ากรอบนะครับเอาครับเล่นเร็วนะครับอุดรนะทิพย์โยนใส่ว่าโคก 1-0 ครับบูโดคอเรียไม่มีทงรับหน้าครับอุดรกระทุ้งไม่เหลือครับนี่ครับระหว่างที่คือเสียสมาธิกันอยู่นะครับแผงหลังของอาร์มี่ครับโอ้แล้วอุดรนี่รีบฉวยโอกาสเล่นเร็วเลยครับขึ้นมงเต็มๆไม่มีใครประกบเลยครับทำประตูที่10ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับนี่ครับประกิตดีพร้อมยืนตบมืออยู่ด้านหลังนะครับดูจังหวะนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วนี่ครับโอ้โหโหนขึ้นมาขวิดเลยครับโบเวนทูล่านี่ไม่ได้ขยับเลยครับนี่ครับยังคือเหมือนยังคุยสั่งการกันอยู่ครับนี่ครับโบจูล่าได้แต่มองเลยครับคือรู้ว่าขึ้นไม่ทันแล้วครับวิดเต็มๆครับและหลายครั้งที่เราเห็นอุดรนั้นฉวยโอกาสเล่นแต่มุมเร็วนะครับตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเกมรับอาร์มี่หมู่มาจากลูกที่ไม่เข้าใจกันนั่นระหว่างเซนเตอร์ฮาแล้วก็ผู้สาวประตูนะครับโดนจนได้ครับนาที59นะครับบรูโน่คอเรียครับมงให้เจ้าบ้านอุดรออกนำไปแล้วครับ 1-0 ผ่าน1ชั่วโมงเต็มของเกมมีประตูแรกจนได้จะมีขยับอีกครั้งหรือเปล่านะครับทีมเยือนเลยนั้นพิวตบมาได้ครับเลยนั้นโอริบราจ่ายลูกนี้บูโน่ไม่ได้ขยับออกไปเล่นนะอันจีจุนดักวัชรพงศ์เปิดขึ้นหน้าไปยังได้อยู่ครับตัวสำรองวสันเปลี่ยนทางอะไรครับบอลแรกเกี่ยวลงสวยครับแต่บุดินเขตให้ที่ว่างมาแต่ว่าเผื่อไปนิดนึงครับนี่ผลไม่ทันนะสลันยูลงมานี่ก็นิ่งเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นว่าไปสู้กับซาเลสเท่าไหร่เจษฎากรเปลี่ยนทางครับรัชรพงษ์ยอดเข้ามาเมื่อออกขวาเดี๋ยวจะแค่รับแล้วก็ลงไปนอนเลยครับเหมือนเพื่อนเจ็บนะครับลงไปนอนกับพื้นอยู่คนหนึ่งครับต้องดูว่าใครปองเทพครับนี่ตัวตู่ก็มาติวเข้ม2กำลังหลักครับโอ้โหตะคิวมาแล้วครับบอกเทพโอ้โหนาที60น่าจะไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนาที60คงวิ่งเยอะครับต้องดูว่าจะส่งใครลงมาเล่นแทนนะครับเพราะว่าปัญหาหลักก็บินติวตรงกลางอยู่แล้วนะครับอุดรวันนี้มีผู้เล่นติดทดแบนฝั่งละ1คนนะครับก็คือของฝั่งอุดรนี่เป็นบุญชูอีเทพวงนะครับส่วนอาร์มี่นี่เป็นชุติพันธ์ลบจอบติดแบนฝั่งละ1คนพอดีเอาครับเอานาคินวิเศษชาติครับลงมาเล่นแทนนาคนกันหนูครับทางอาร์มี่ยังเด็ดขยับคนที่2ก่อนนะครับ
เป็น2คนที่เราเห็นวอร์มอยู่ก่อนหน้านี้นะครับธนาคินแล้วอวสันเนี่ยลงมาทั้งคู่แล้วครับต้องดูทางฝั่งของอุดรนะครับว่าปองเทพนี่เล่นต่อไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวจะเอาใครลงมาเล่นแทนนะสกอร์นำแล้วนะครับอุดรกินแดดไปไข่ครับผู้เชี่ยวเรียกกลับมาที่เดิมได้เปรียบตัวผู้เล่นอยู่แล้วพยายามเร่งอ้าวยังได้ฟาวครับอามี่นะครับคือทั้งลูกทั้งคนเลยครับนี่ครับเหมือนเข้าด้านหลังนะครับมีพลนี่ได้จังหวะได้เปรียบอยู่แล้วครับก็ได้ลูกฟรีคิกไปครับจังหวะนี ปองเทพกลับมาเล่นต่อได้ฮะเกษากรโยนเสาไกลครับแล้วมงชงในตัวในไม่มีใครครับอาริเบลโตงัดโด่งออกมาก่อนจับมันได้ไม่อยู่ครับประสันต้องแก้ไขครับมงอ่ะมงกลายไปเข้าช้าบูโน่โคเรียจี้เข้ามาแล้วจ่ายเข้ากลางวรุษเปิดต่อให้กับเรนานโนริเวล่ากระชากหนีมาได้แล้วปาดเข้าตรงกลางหรือสกัดได้ครับช่วยไปเลยครับอันโอ้แล้วเจ็บด้วยโอ้โหเลยนานนี่กะนิ่มๆแล้วครับไหลไปแบบนี้ครับนี่ครับกระชากกินตัวได้แล้วครับเปิดไหลเข้ามาแต่ก็บูโน่ก็ไม่น่าทันนะครับจังหวะนี้แต่ตัวหลังอ่ะไม่แน่ครับติดอันไว้ก่อนครับจังหวะนี้อันจีอุนเต้นเร็วอีกแล้วครับลูกแต่มุมดังนั้นให้กับบรุษย้อนมาปองเทพซัดไกลจับแล้วก็เล่นต่อก่อนครับโอ้แต่ว่าเปิดกลายว่าแฉลบโชชิโมจิครับยังได้เตะมุมครับกูต้องขยับเล่นนะครับเพราะว่าอุดรเล่นเร็วบ่อยครั้งแล้วครับต้องจับทางได้แล้วครับแผงหลังของอาร์มี่ในมุมโยนมาเสาแรกครับมงสกัดทิ้งออกมาแล้วก็ได้เป็นบอลทุ่มแทนนะอุดรยังไม่รีบทุ่มนะครับรออิสริยะมาทุ่มครับจังหวะนี้อิสริยะทุ่มมาลิเวโต้คืนฉะนั้นสินปล่อยลอดขาเป็นต่อครับเอดิโอโต้เจอลุม2ไม่ไหวครับบอลสกัดออกมาแล้วกลายเป็นดีด้วยนะคินเปิดต่อไปได้แต่บูดินเคททิ้งยาวลูกนี้ตกแล้วก็ตามไปเล่นไม่ทันครับอ้าวแล้วไปเบียดกันโอ้โหนะคินเสียฟาวให้อิสริยะจังหวะล้มเจษฎากรก็วิ่งมาทำไมเนี่ยก็คือเท้ามันเกี่ยวกันนะครับไม่ได้จังหวะพุ่งล้มอะไรเนี่ยกิริศักดิ์ก็ไม่รีบนะครับนำอยู่ครับ 1-0บอลยาวครับของเกษตรโบเวนตูล่ามงดักได้บูดอนถ้าชนะอาร์มี่ได้นี่จะทำแต้มขึ้นไปเท่าอาร์มี่เลยนะครับครับลูกไปเสียนะครับเป็นรองครับก่อนเกมนี้นี่อาร์มี่บวกอยู่10นะครับส่วนบูดอนในบวกอยู่5มีคุยกันหน่อยครับปองเทพกับนิพนธ์ฮะอายุอนามน่าจะใกล้เคียงกันครับเกษรากร
ังระวังนะครับห่างกันสองปีครับเจษฎากรนี่มีไปร่วมวงด้วยนิดนึงครับวสันต์ที่ต้องมาห้ามเล่นต่อได้ครับบอลของเลนันแลนริล่ามุดหนีมาได้ให้ต่อมาสวยด้วยครับบูโน่คอเรียจะไปวนออกทางเดิมริเบโต้ปล่อยเลนันเล่นในใกล้ฮะแลนริล่าต้องย้อนคืนหลังครับตอนนี้ครองบอลเพื่อเล่นกับเวลาได้ด้วยนะครับอุดรธานีชนะชิปคืนให้สรัญญูปองเชฟบอกไปถึงชนะชิปให้เบาไปหน่อยปองเชฟยังแก้ไขดีครับอ้าวแต่ว่าให้โอ้ไม่รู้กันนะบรรลุไม่ได้ขยับไปเล่นยังดักกลับมาได้บอล50-50เลยนั้นเสียฟาวแล้วก็มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับต้องดูว่าใครครับดูจังหวะนี้ครับเวนานคือสไลด์มา2ขานะครับค่อนข้างอันตรายนะครับผู้สินเลยให้เป็นลูกฟาวของยูดอนครับอาร์มี่ได้เล่นยึดมาบอลของอาร์มี่ล็อกแล้วเจษฎากรช่องยิงไม่มีครับต้องฝากนาคินก่อนเอานาคินจิ้มคืนย้อนมาเปียโรยกออกมาวัชรพงษ์ยังทันครับวัชรพงษ์จ่ายเข้ากลางมาเจษฎากรพิ้วแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางพุ่งมงไปตรงตัวซะนาคินครับเกมเปิดสวนเร็วอีกแล้วนะครับของอุดรให้กับบูโน่คอเรียใช้ตัวบังก่อนบังก่อนหนีมาได้อ้าวแล้วไปลื่นนิดนึงโอ้โหอันนี่มาตามมาไกลมากครับอันจิจุนให้ต่อไปได้แล้วพลิกจะเล่นเจอบรูโน่สไลด์ไม่ฟาวอีกครับอ้าวแล้วอุดรไปพลาดเองต้องตัดฟาวแล้วครับโอ้ซานยูต้องไปห้ามก่อนนะครับโอ้โหนี่ซาเลสจะไปเอาเรื่องปองเทพปองเทพนี่เหมือนจะไปโดนว่าเตะอัดนะครับโอ้ปองเทพก็เดินหนีแล้วนะครับต้องแยกคู่ให้ถูกนะครับหลายคู่เหลือเกินดูจังหวะนี้ครับจังหวะได้โมงครับของนาคินครับแหมโอ้โหน้ำหนักมันค่อนข้างเบาครับกิติศักดิ์ก็รับไปได้ครับลูกบอลฮะนึกว่ามีขวดเห็นขาวคือจังหวะกุกคิกกุกคิกแล้วก็เสียบอลกันเองครับแต่ซาเลสเนี่ยเหมือนโมโหครับเหมือนจะปองเทพจะไปเตะบอลอัดเขาครับก็เลยจะมาเอาเรื่องหน่อยครับแต่ตอนนี้น่าจะสงบแล้วฮะผู้สินให้ใบเหลืองใครไปบ้างครับก็น่าจะมีปองเทพครับเดี๋ยวต้องดูครับเราไม่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าให้ใครนะครับนี่ครับจังหวะบูโน่สไลด์แล้วก็ไม่ฟาวครับนี่ครับก็มาเล่นกันต่อครับนี่ครับปองเทพซาเลสด้วยจุดไปเตะอัดเขาสลันยูไปขวางอยู่ครับโอ้เดี๋ยวหมาหมดเลยครับทั้งดาวุฒทั้งโบเวนโตล่าครับโอ้โหนี่ครับเราเดียร์เจษฎากรนะครับเล่นต่อโยนลูกนี้เข้ามาโคกไม่เข้ากรอบครับอูเกือบไปอันจีจุนมาคู่กับโบเบนตูล่าเลยครับน้ำมงหลุดกรอบคือเสียจังหวะสีสมาธิครับทั้งสองนี่นะครับแล้วเกียรติศักดิ์ออกมาแล้วไม่ถึงครับเหมือนจะออกแล้วกักกักครับแล้วก็หยุดโหดีนะไม่โมงไม่ตรงครับไม่งั้นโดนตีเสมอไว้แล้วครับตอนนั้นแม่ตกใส่อันจีจุนนะครับน่าจะเป็นอันจีจุนที่เป็นคนหม่งเข้ากรอบขึ้นมานี่มีเสร็จ 1-1 ได้เลยตอนนี้เกมอาจจะเข้าปะทะกันหนักหน่อยครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมนะครับชาพงหม่งขึ้นมาเข้าเท้าเลนันเรียบร้อยเลนันล่างหนีมาเองครับเลนันแหวกผ่านแต่ว่าไปเจอดาบสุดท้ายตูโน่นี่
ไปทั้งคนทั้งบอลน่ะบอลกระฉอกมาโบโน่คอเรียครับโบโน่ย้อนมาเสาไกลโหนมงอีกไม่น่าเท่าไหร่ครับโชว์บอลตกมาถึงเอริเบลโต้เลี้ยงหนีมาก่อนครับเอริเบลโต้ให้มาเลดานโอลิเวราแต่งหาช่องสับอีกทีนึงยังเหมือนเดิมครับคามคานออกไปเอาแล้วครับบอล50 50นี่น่ากลัวครับตอนนี้ต้องดูว่าทางซูมานักสำรองของอุดรจะขยับอะไรหรือเปล่านะครับดูจังหวะนี้ครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายครับแต่บอลมันเหินข้ามกาดออกไปเวนันโอลิเวราครับคือจริงๆแล้วทรงผมเนี่ยดูไกลๆนี่เหมือนจอร์นบาร์โจ้กันส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันทำสีผมด้านบนก็สีขาวเหมือนกันสัจจานี่ไปเอาแบบตูมเดียวขาดแล้วอามี่ตอนนี้เกมดีขึ้นครับพลิกเล่นได้โอ้โหแต่ว่ายิงไกลใจร้อนไปหน่อยนาชินเกียรติศักดิ์ครับคือมันไกลครับยิงกองกรอบก็จริงครับน้ำหนักมันไม่มีครับเกียรติศักดิ์เขาไม่รีบเล่นนะครับรอเวดามี่มาใกล้ๆค่อยเตะครับบูโน่คอเลียเจออันอีกแล้วฮะเปลี่ยนขึ้นย้อนหลังไม่ได้ครับให้กับชนาธิปกองเชฟเพาะสั้นของเชฟครับให้มาวรุษวรุษผิวหนีมาได้สวยวรุษสับหลอกด้วยวรุษหาช่องยิงกับปัดได้ปริ้มไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเป็นเซฟของฮัสซันซันนี่โอ้โหจอมเก่าครับวรุษสับโสครับจังหวะนี้มาคนเดียวทำคนเดียวได้ดีมากเลยนะครับแล้วกูดอนจะขยับเป็นตัวผู้เล่นครับเอาเลนานโอลิเวล่าออกนะครับบองเท่ก็มามอบปอกแขนกับกัปตันทีมให้กับประกิตดีพร้อมครับกัปตันตัวจริงลงมาก็ต้องมามอบปอกแขนคืนครับก็ลงมาเล่นในช่วง15นาทีท้ายนะครับธนกิจเตะมุมโยนมาก็ยังปัดทิ้งไว้ก่อนครับฮาซันแล้วบอลโต้กลับของอาร์มี่ครับนาคินยังเลื้อยออกข้างไปเลยนี่ประกิจโอ้เนี่ยลงไปเรียกเสียงเชียร์เลยครับลงมาไม่ทำอะไรครับเรียกเสียงเชียร์ก่อนครับนาทีพระทุ่มมาบอลคอกันสั้นๆนะโอ้โหแล้วเข้าหนักครับยังพลิ้วหนีไปสุดท้ายไม่ผ่านครับโชว์เจอแต่ทิ้งออกมาก่อนบอลสองเก็บได้ตรงกลางครับบรุษวองเชฟคืนให้กับบรุษบรุษเจอไล่หลังมาแล้วแต่บรุษนี่คล่องอย่างเงี้ยสัจจาย้อนไปถึงหลังสุดอ้าวเปิดยังดีครับรอดมาได้ไกลหน่อยอามีบอลกลับมาบุกต่อครับนาคินแต่งโดนล้อม3นาคินหันไปเจอโอ้โหสีส้มนี่เต็มพื้นไปหมดฮะแล้วทิ้งยาวเปลี่ยนทันทีธงไม่ขึ้นบูโน่คอเรียเก็บบอลได้เปลี่ยนทางขึ้นมาโชชิโมจิแต่ง2ทีแล้วสับโยกหยอดมาแล้วนี่ขึ้นโผล่มงครับเอริเบลโตเหลือไปก็ขึ้นมาแค่3คนเท่านั้นเองนะครับอุดรครับดูจังหวะนี้ครับโชว์บรรจงชิปมาเลยครับเอริเบลโตมันโหนหม่งแล้วก็มันโดนเบียดด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายที่หม่งเนี่ยหม่งไม่ถนัดเท่าไหร่ครับยกมาลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับซาเลสวันนี้ทั้ง2ทีมนี้ไม่ค่อยมีจังหวะล้ำหน้าเท่าไหร่นะครับนี่ครับซาเลสแกขยับขึ้นไปก่อนนิดนึงครับนี่ไปเจ็บตอนไหนแล้วเนี่ยดีนะเปลี่ยนไปแค่2คนครับ
ไม่น่ามีอะไรครับสาวตูสำรองก็สอนอารายจารุลายนะครับสาวตูจอมเก่าอีกคนหนึ่งนะครับฝ่ายต่างลุ้นนะครับตอนนี้สกอร์อุดรก็นำแค่ลูกเดียวยังวอร์มกันอยู่นะครับเหลือเปลี่ยนตัวได้ฝั่งละหนึ่งคนนะครับเกมนี่หยุดชะงักไปเลยนะครับจากที่ลุยๆกันอยู่นี่ครับเวนตุล่าบอกว่าให้ดูเวลาหน่อยหลังๆนี้ผู้สาวตูบ้านเรานี่จะมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะนะในช่วงครึ่งหลังครับตอนที่ทีมนำ อยู่เจ็บเองอะเขาก็อาจจะเตะบอลหลายครั้งนะครับก็มีอาการบาดเจ็บได้มันแท็กติกครับแล้วแต่ผู้ตัดสินเขาดูอยู่ครับไหนครับก็เล่นต่อฮะเหยียริศักดิ์เปิดยาวขึ้นหน้าครับไม่ถึงริเบโต้โชก้มไปเสียงเท้าเหมือนกันนะยังหนีตัวรอดไม่ได้ครับโชชิมจิให้มาถึงซะด้วยริเบโต้ออกมาด้านข้างก่อนนะครับลากหนีมาให้กับชนาธิปเจอรุม2อ้าวเสียทุ่มทำบอลออกไปเองครับธนาทิพย์บอลคืนย้อนครับอามี่ซัดตูมเดียวปีโร่บอลลงครับบูโน่ปีโร่บอลนั้นสั้นเลยวัชรพงษ์วัชรพงษ์คงช่วยอุดรเจ็บไปคนแล้วไม่สนแล้วครับอาร์มี่บอกเจ็บบ่อยเหลือเกินโยนยาวใส่เลยครับแล้วกิติศักดิ์คว้าเนี่ยเราก็ต้องเตะออกเองครับนาทีที่80แล้วครับปองเทพครับก็ในซุปเปอร์นักสำรองน่าจะมีปาสิลิสกุนีอีก1คนนะครับตำแหน่งเดียวกันปานเชฟก่อนนี้ก็มีอาการเจ็บไปครั้งหนึ่งนะครับช่วงครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อก็อาจจะขอเปลี่ยนแล้วมั้งครับเดี๋ยวขอผสมพยาบาลก่อนนะแต่ว่าผู้สินก็เรียกเตะนะครับก็ต้องลงนะครับนั่นนะครับปานสิริวิ่งมาครับตำแหน่งเดียวกันครับดูว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเอาครับเล่นต่อครับทุ่มคืนกลับมาให้ครับเกียรติศักดิ์ก็ต้องเปิดยาวเกมอยู่ในช่วง10นาทีท้ายมีได้ทุ่มนะครับที่วัชรพงษ์คงช่วยวัชรพงษ์ครับทุ่มมาเจอเข้ามาเร็วครับประสานต้องคืนวัชรพงษ์แล้วได้ฟาวผู้สินจับฟาวประกิติพร้อมครับจังหวะมาแย่งบอลเมื่อสักครู่นี้ครับเล่นเร็วครับโบเวนตุล่าทิ้งยาวมาสวยครับมีลุ้นนะครับโอกาสกระชากเกษากรหยอดมาลูกนี้คว้าไม่ถึงแล้วมาถึงตัวไกลนาคินหยอดมาเสาไกลลูกนี้ลึกเอ้าอู้สกัดเกือบไปโอ้ชนะทิพย์เกียรติศักดิ์เจ็บไปแล้วโอ้ออกมาจั่วล้มขนาดนั้นครับ
เดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้ครับเกียรติศักดิ์ออกมาแล้วนี่ครับเหมือนจะที่อยู่ในสนามน่าจะเป็นธนากรแดงทองลงมาตอนไหนครับน่าจะแทนนิพนธ์คำทองครับนี่ครับโอ้แล้วธนาทิพย์จะเคลียร์ออกแล้วแหมบอลเหมือนโดนไม่เหลี่ยมไม่ดีครับธนากรนี่ยิงเวลา12ประตูนะครับโอ้โหยิงเยอะจริงครับฤดูกาลนี้แต่วันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองครับต้องดูว่าจะช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับลงมามีเวลา10นาทีแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับแต่ในมุมครับเจษฎากรเจษฎากรปั่นลูกนี้เข้ามาบูโน่มงสกัดออกไปได้ครับตกแค่เสาแรกนะครับลูกเปิดเจษฎากรเป็นเร็วมาด้วยครับเจษฎากรได้ใหม่ขึ้นย้อนหลังไปอามี่ตอนนี้บุกแหลกครับเหลือ5นาทีสุดท้ายบอลของอันให้มากลับมาตั้งกันที่ดาวุฒอินเขตฮะหยอดขึ้นหน้าไปตอนนี้นี่อาร์มี่ดันโบเวนโจล่ามาเล่นเป็นกองหน้าแล้วนะครับในจังหวะที่ทีมได้เกมบุกธนากรไปทำฟาวจังหวะนี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับอุดรต้องดูว่าจะใช้ตำแหน่งที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะฮะผมจะสกูที่ปอกเทกไปยังวิ่งไล่บอลอยู่ด้านหน้าอยู่เลยฮะนี่ครับออกมาแล้วครับปองเทพมุลาลีส่งปาสิริสุกุณีลงไปเล่นแทนนะครับใช้ควอต้าครบ3คนแล้วครับควอต้าสุดท้ายปาสิริลงไปยาวมาวบนจุฬากะจังหวะบอลพลาดบูโน่โคเรียลากกระจายลุยล้ำหน้าไปแล้วล้ำไปก่อนแล้วครับน่าจะล้ำเยอะครับคือจังหวะจ่ายลูกนี้ของบรูโน่ครับต้องระวังเขาเล่นเร็วแล้วครับเล่นเร็วแล้วโอ้โหนี่ปานสิริเพิ่งลงมาเข้าไปบวกก็แต่จ่ายบอลอย่างนั้นนะครับปานสิริครับพยายามตัดบอลนะครับถึงจังหวะนี้ครับบรูโน่นี่ครับล้ำไปนิดนิดเดียวครับคือดังกว่าก่อนที่จะจ่ายครับมีไม่สนนะพลิกหนีมาโดนเตะโอ้โหอ้าวต้องใบเหลืองครับสลันยูระวังครับเนี่ยครับเนี่ยครับซาเลสแกหายไปครับแกไม่ค่อยสร้างปัญหาให้กับแผงหลังครับแต่แกก็เรียกสองใบเหลืองให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับก็จากทั้งรัชนนท์แล้วก็ซันยูและทำแห่งเดียวกันเลยครับนะครับได้เปิดฟิกิกเข้ามาครับเจสตากรยังไม่แน่นะครับกองเชียร์ทีมเยือนนี่ก็ยังลุ้นอยู่ครับเจสตากรปั่นลึกมาออกมาปัดได้แล้วก็ปีโร่ซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกยังตามเล่นต่อครับบูโน่ปีโร่คืนย้อนนิดนึงพชรพงษ์ให้มาหลังสุดแล้วดาวุฒิเปิดล้นออกข้างโดนไล่บี้มาด้วยนะครับดาวุฒิอยู่ที่ทดเจ็บกันนะครับเกมนี้ว่าครึ่งหลังนี่เกมหยุดบ่อยสินทดสักเท่าไหร่ซาเลสมงชงมาโดนประกิตเตะสวนสันหม่งไว้บอลตกมาที่อุดรแล้วครับโชให้มาริมเส้นบนจุฬาถึงก่อนแล้วอ้าวแล้วไม่คืนจังหวะแรกครับยัง
ดีฮะเอากลับไปให้ฮัสซันทันนะดาวุฒิอินเขตให้มาที่ประสานวันแรกไม่ดีโดนอัดร่วงครับยังได้ฟาวมาโดนใบเหลือง จับมือไม่ทันเลยครับไม่ทันนะครับเตะอย่างนี้ครับปาซิลิลงมาไม่ถึง5นาทีครับใบเหลืองไปเลยคือจังหวะช้าครับเบอร์7กับเบอร์7ครับก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่ไปเตะหนักๆทีอย่างนั้นนะฮะหรือเตะหนัก2ทีโดนเลยครับฟรีคิกหยอดเข้ามาอีกหนึ่งแล้วพุ่งบอลมันสุดศีรษะไปหน่อยครับโบเวนตูล่าก็มีซานยูประกอบอยู่นะครับจังหวะสักครู่นี้ครับที่ทำสกอร์เดียวในเกมนี้อยู่นะครับผ่าน90นาทีตอนนี้ทดเจ็บเริ่มมาด้วยโอ้โหทด6นาทีครับยังมีโอกาสนะครับทีมเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดนาคินลงมาก็พลิ้วอยู่ทางริมเส้นด้านขวาเนี่ยครับเจอกับอิสริยะมงหนุนกลับมาอ้าวได้เก็บบอล2ครับกระชากขึ้นมาแต่ว่าโดนเบียดแล้วเสียบอลอ้าวยังตามไปโอ้ไปดึงก่อนแล้วมิโนปิเอโร่ปานซิลีครับจังหวะนี้ให้ตัวบังไว้ครับนี่ครับโอ้เกือบเสียท่าเหมือนกันนะครับดีได้ฟาวครับเสียฟาวในช่วงนี้นี่ก็ทำให้เวลาหมดไปด้วยนะครับบอลยาวของสัจจาครับวัชรพงษ์มงดักไว้ได้เก็บบอลได้ดีครับทางฝั่งของโชว์อานสิริให้เบาโชว์ปล่อยออกเลยนะครับจังหวะสกัดของวสันต์สมานสินโอ้โหที่ไปเช็คข้อมูลดูนะครับคือปานสิริที่ลงมาที่โดนใบเหลืองนี่นัดหน้าลงไม่ได้นะครับสะสมใบเหลืองครบ8ใบพอดีครับมีหน้าเจ้าตัวไม่อยากโดนนะโอ้เกมกับสัปดาห์มีด้วยนะครับบูโน่เช็ดต่อมาถึงเอลิโอโตในเขตโทษแม่ทิ้งตัวล้มว่าผู้เสียไม่ว่าอะไรบูโน่เสียหลักลื่นเองให้เล่นต่อครับบอลของนาคินเลี้ยงไม่ให้ซ้ายโดนประกิจดักได้ประกิจขอเองครับง้างก็ซัดไปติดบล็อกฉลับโอ้ได้เตะมุมด้วยคือประกิจนี่ขอโทษขอโพยเพื่อนเลยครับแหมกะเห็นไม่มีใครเข้าครับก็ขอลองส่องสักทีครับนี่ครับเพื่อนนี่กระจายกันหมดแล้วครับไปติดบล็อกของโบเวนตูราครับกันสัปดาห์นี้ครับอุดจรจะต้องออกไปเยือนระยอง FC นะครับเตะกันเวลา20นาฬิกานะครับส่วนอาร์มี่นี่เล่น18นาฬิกาเจอกับศรีสะเกษนะครับเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกอาร์มี่ศรีสะเกษนี่เป็นคู่ที่น่าชมเลยนะครับคือหัวตารางทั้งคู่นะครับอยู่ที่เกมนี้ด้วยนะครับว่าผลจะออกเป็นด้านไหนครับอุดรยังนำ 1-0 แล้วเปิดเตะมุมเข้ามาครับคว้าได้ฮาซันพอเจ็บนี้ไปแล้วเกือบครึ่งทางครับบอลของวัชรพงษ์คงช่วยวสันต์สมานสินเปลี่ยนยาวข้ามมาซ้ายสุดติดธนาทิพย์มงดักไว้ได้ดีครับเล่นขวาวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ไม่ตกหล่นเท่าไหร่ครับธนาทิพย์บอลยาวข้ามฝั่งมาเอาเลยครับได้บอลด้วยสับหลอกแล้วก็เปิดลูกนี้ล้นมีนิดนึงครับเปิดเจษฎากรข้ามมาถึงนาคินคืนย้อนหลังครับแล้วดาวุฒจะเปิดจังหวะเดียวติดบล็อกยังได้ทุ่มอยู่ครับอามี่กับบรรจงเปิดแล้วครับแต่ติดบล็อกซะก่อนครับทุ่มมามีลุ้นครับให้กับซาเลสบังซาเลสหมุนหนีแหวกผ่าน2มาโอ้โหพี่ต้องมาลุมตัวที่3นี่ต้องเข้ามาซ้อนครับ
เนี่ยครับคือเขาต้องใช้จุดเด่นของเขาในการเล่นนะครับตอนช่วงหลังนี่หายไปกับวอลโลซาเลสครับเอาละครับเตะมุมมามีปั่นเข้ามายังมงดักไม่ได้บอลก็ฉอกมาได้เป็นทุ่มแทนครับเจษฎากรไม่มีเพื่อนไปรับบอลทุ่มหาซาเลสอยู่ครับทุ่มไม่ซาเลสซาเลสคืนเจษฎากรแต่งเข้าขวาจะเปิดไม่ทันนะโดนแซงมาก่อนแต่ว่ายังได้อยู่ครับที่วสันสมานสินเลี้ยงไต่เส้นมาโดนสกัดลูกนี้โอ้เตะจากประตูนี่ปาสุริก็เตะบอลไปอัดวสันออกเนี่ยแหละครับประมาณแค่1นาทีครึ่งฮะของการทดเจ็บเกียรติศักดิ์ครับเปิดยาวมาปีเฮโร่มงดักไว้บอล2หลอกปีเฮโร่ไปใจร้อนอีกแล้ววารุธนี่ผลงานได้ดีนะครับปีที่แล้วก็ช่วยตราดขึ้นไปไทยลีก1ให้สำเร็จนะครับอ้าวยกเท้าสูงพี่เบลโต้ครับน่าจะโอกาสอีกทีครับอีกสักทีดาวุฒดินเขตโยนยาวขึ้นหน้ามาครับแม่ตกข้ามซาเลสไปแล้ววรุธไปก่อนเลยครับโอ้โหเตะทิ้งจะยิงเหมือนแฮร์รี่เคนนะบอลเหลืออีก10กว่าวินาทีสุดท้ายครับโอกาสบุกชุดนี้ครับต้องได้อามี่บูโน่ปิโลทิ้งยาวมาให้ซาเลสมงได้ด้วยแล้วบอลตกมาบูนเจล่ามงชงบอลย้อยตกแล้วก็ไม่ได้อะไรครับเกียรติศักดิ์ออกมาคว้าโอ้แล้วก็วนหน้า1จังหวะครับแล้วสินเป่านกหวีดบวนเวลาการแข่งขันครับอุดรธานี FC ครับเอาชนะอามี่ยูไนเต็ดไปได้ครับ1ประตูต่อ0จากคนนี้นะครับบูโน่คอเรียครับมงเข้าไปในนาทีที่59ครับทำให้อุดรธานีตอนนี้ขยับขึ้นไป37คะแนนเท่ากันกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับก็ยังโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นยังคงส่องสว่างอยู่นะครับทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องวัดกันต่อไปอีก8นัดที่เหลือครับดูว่าจะเป็นยังไงครับการสัปดาห์นี้ยังมีโปรแกรมลงเล่นต่อเนื่องด้วยนะครับในเกมฟุตบอลลีกของบ้านเราครับก็ติดตามชมกันต่อครับแฟนๆของช้างอุดรและก็อาร์มี่ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นเลื่อนชั้นที่ไปเล่นลีกสูงสุดต่อไปวันนี้เวลาจากกกท.อุดรธานีหมดแล้วครับเราขอลาคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยด้วยจิตใจพร้อมจงรักมั่นภักดีขอพระองค์จงบวรถาวรสวัสดิ์พระไตรรัตน์พร้อมถวายชัยทรงศรีจงปกเกล้าชาวไทยใจเปรมปรีพระสุขศรีตราบจิรัตถิติการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญ